ศูนย์ศึกษาวัตถุในอวกาศใกล้โลก Center for Neo Studies หรือ CNEOS ซึ่งเป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การ NASA ได้ประกาศว่าเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมามีดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กวิ่งผ่านด้วยความเร็วเกือบชนโลกเป็นระยะทางที่ใกล้กว่าระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ถึง20เท่าดาวเคราะห์น้อยมีขนาดประมาณ3เมตรวิ่งผ่านด้วยความเร็วภายในวงโคจรของดาวเทียมสื่อสารคมนาคมทางศูนย์ CNEOS ให้ชื่อดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ว่า 2017EA ซึ่งเข้ามาใกล้โลกที่สุดที่ความสูง 14,500 กิโลเมตรทางมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 21:04 นาทีของวันที่2มีนาคม2017ดาวเคราะห์น้อย 2017EAถูกค้นพบเพียง6ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดโดยนักดาราศาสตร์จากศูนย์สำรวจท้องฟ้าแคทาลีนาใกล้ทูซอนรัฐแอริโซนาถึงแม้ว่าดาวเคราะห์น้อย 2017EA ถูกติดตามเพียงวันเดียวหลังจากถูกค้นพบทางศูนย์ CNEOS ได้คำนวณการเคลื่อนที่ของมันได้อย่างแม่นยำและพบว่าดาวเคราะห์น้อย 2017EA จะไม่เข้าใกล้โลกอีกอย่างน้อย100ปีที่ผ่านมามีดาวเคราะห์น้อยจำนวนหนึ่งที่วิ่งผ่านโลกในระยะที่อาจจะเป็นอันตรายได้ในระบบสุริยะจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้จำนวนมากที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ที่ทางศูนย์ CNEOS ยังไม่รู้จักถึงแม้ว่าเราอาจจะมีศูนย์เฝ้าระวังหลายแห่งที่เฝ้ามองท้องฟ้าเพื่อตรวจหาวัตถุในอวกาศที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกแต่ในปัจจุบันแม้แต่องค์การ NASAไม่มีแผนที่จะจัดการกับดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ถ้าวันนึงเกิดมีดาวเคราะห์น้อยกำลังพุ่งชนโลกจริงๆพวกเราจะทำยังไงกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ